พลิงเจอมังกรมาปราบมังกรเนี่ยเรียบร้อยมันต้องเป็นของผมมันต้องเป็นของผมปราบแม่นๆเรียบร้อยอดได้ไปดินายโดนนี่ไงโดนหนืดหนืดนี่ไงหนืดเรียบร้อยทั้งหนืดทั้งติดไฟนี่แหละเราต้องการอย่างนี้มาแล้วอึ้งโอเคตายเรียบร้อยเอาโดนเรียบร้อยโอเคอยากได้ผลเสือดาวทำยังไงดีโลบัคก็หมดอีกโอ้แม่งอ้าวอ้าววันได้นายกำลังหาร้านเติมโลบัคอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมารุช็อปมีบริการเติมโลบัคเริ่มต้นเพียงร้อยเจ็ดสิบบาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมอีก 10% นะเหมาฟาวเวลตั้งแต่เวล1ถึง 2,400 ได้โปรโมชั่นแถม3หมัดฟรี2ระดับสุ่มมีบริการรับสมัครฟรี2ทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีจำหน่ายแก่การเริ่มต้นที่99 บาทนะครับผมโอเคผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมชิโร่คุงยาวชิโร่ก็ได้นะครับนะก็ฝากคนดูนะครับที่เข้ามาดูใหม่นะครับนะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนะคือไม่อยากขอมากแล้วเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับนะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับนะไหนๆก็200,000ซับแล้วนะครับนะก็ช่วยกดติดตามให้มัน200,000ซับไปเลยนะผมก็ไม่อยากคาใจละนะครับนะช่วยกันหน่อยนะโทษนะครับนะเพราะว่าอยากให้คนที่แบบเข้ามาดูใหม่อ่ะมาเป็น FC ผมนะครับนะเราก็พร้อมต้อนรับเสมอแหละนะครับนะมาเป็นครอบครัวเดียวกันมานะครับผมนะโอเคนะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งดาบนะครับที่ผมเอากลับมาเล่นแล้วนะครับถ้าจะไม่ผิดนะผมเคยเล่นเจ้าดาบเนี่ยล่าค่าหัวไปประมาณ3รอบแล้วมั้งนะครับแล้วผมเคยลงคลิปไอ้เจ้าดาบนี้ไป3รอบแล้วก็คือดาบเสาหลักเพิงนะครับนะหรือว่าเรนโมคุวีรบุรุษของเราเองนะครับนะต้องให้ความเคารพแล้วว่าให้ความไว้อาลัยกับท่านวีรบุรุษเรนโมคุของเรานะครับนะกูไปเบียวซะละนะครับนะก็ดาบเรนโมคุเนี่ยนะครับนะเป็นอีกหนึ่งดาบที่แรงมากๆนะครับนะเกือบแรงสุดในเกมเลยนะครับนะมันเป็นรองแค่2ดาบแล้วก็เซเบอร์นะครับเรื่องดาเมจนะเพราะว่ามันติดเบิร์นเนี่ยโคตรแรงใครโดนนี่เข้าไปนี่คือแบบเสียเลือดไม่รู้ตัวนะครับ2สกิลนี่คือแรงมากเลยนะครับผมบอกจริงนะครับแล้วมันไม่สุ่มดาเมจด้วยไงนะครับแล้วมันแค่แบบถ้าติดเบิร์นก็เจ็บแล้วนะครับนะดาบเนี่ยสามารถหาสำหรับผู้เล่นใหม่นะที่แบบใครที่แบบเป็นเพิ่งเข้าวงการบล็อกฟุตใหม่ๆเนี่ยนะครับนะดาบเนี่ยสามารถหาอะไรที่เกาะอะไรว่าเกาะปราสาทปราสาทน้ำแข็งนะที่โลก2นี่แหละนะครับนะวิธีหาก็คือเราต้องไปตีบอสที่เกาะปราสาทนะครับผมแล้วไม่ใช่ดิไม่ใช่บอสดิมันต้องหากุญแจก่อนไปหากุญแจก่อนหรือเปล่าวะน่าจะต้องไปหากุญแจก่อนนะผมจำไม่ได้แล้วคือไอ้ดาบเนี่ยผมได้มานานแล้วเว้ยผมเล่นมานานแล้วว่างี้ว่าผมได้มาตั้งแต่อัปเดต13แล้วนะครับนะเพราะไอ้ดาบเนี่ยผมจำได้ว่ามันเข้ามาในช่วงอัปเดต13นะครับผมจำได้มันเข้ามาช่วงอัปเดต13นะครับคือช่วงนั้นผมทำไว้นานแล้วเป็นปีแล้วอ่ะนะครับไอ้ดาบนี้ผมได้มา2ปีแล้วนะครับนะอยู่กับบล็อกฟู้ดมา2ปีแล้วคนก็คิดเอานะว่ามันนานขนาดไหนนะครับนะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งดาบที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เล่นกันแล้วนะครับนะต้องว่าอย่างนี้ว่ามันไม่ค่อยได้เล่นกันแล้วนะแต่ก็มีเล่นอยู่บ้างแต่ว่าหาน้อยหายากคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไปเล่น2ดาบอะไรกันเยอะเนาะนะครับพวก2ดาบทูชิตะพวกชูซุยอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ชูซุยก็ยังคงมีคนเล่นเยอะอยู่นะนะครับแต่เรนโกคุเนี่ยคือมันน้อยแล้วนะครับนะมันก็อย่างว่าเนาะมันเป็นไปตามยุคสมัยนะครับอย่างโพวี2ก็หายากเหมือนกันนะครับช่วงนี้ฮิตก็จะมีพวกสไปกี้ไทเด้นใช่ไหมสไปกี้ไทเด้นดาบคู่ชูซุยทูชิตะอะไรว่าไปนะครับนะพวกนี้มันหายากละมาเดี๋ยวดูซิว่ามันจะราคาหัวในยุคปัจจุบันเนี่ยได้ไหมมันจะเล่นได้ไหมเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นให้ดูแล้วกันเนาะโอเคป่ะเดี๋ยวนี้เราไปลุยกันก่อนไปลุยเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเฮ้ยเจอเซิร์ฟปิงลื่นว่ะเดี๋ยวดูดิเซิร์ฟมีสู้เหรอวะเดี๋ยวนี้จะมีสู้บ้างแหละเอ้ยอ้าวนี่ไงมันต้องเจอเสาหลักเพิงนี่ไงเรียบร้อยเอ้าเดี๋ยวนะไม่มีรางวัลเวลต่างกันไปฮะแต่มัน 6.9 วัดแต่ข้าผม 6.9 อะไรนะงงนะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยคืออ๋อมันจงใจจะเล่นอย่างนี้อันนี้อะไรนี่อะไรอ่ะอ๋อได้อยู่มังกรต้องเจอไฟเว้ยมาเสาหลักเพิงเจอมังกรมาปราบมังกรนี่ไงเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวนะมัน 6.9 คือมันไม่ฟาร์มเวลหรือว่ามันเป็นผู้เล่นเก่าที่แบบไม่ได้ฟาร์มเวลหรือยังไงผมไม่เข้าใจครับเฮ้ยอันนี้สู้ไหมขอค่าหัวหน่อยเอาไม่มีเอาไม่มีไอ้นี่โอ้ยตายแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะอันนี้ใครวะเอาเดี๋ยวทำไมอยู่ดีบล็อกฟู้ดกลายเป็นภาษาไทยวะเนี่ยทางนี้ยังไม่ได้ปรับเลยผมว่ามันดูแปลกนะ 6.9 หรือว่าเขาเป็นผู้เล่นเก่าที่ไม่ได้ฟาร์มเวลเลยผู้เล่นแบบยุคก่อนอย่างเงี้ยไม่ได้ฟาร์มเวลนะครับเพิ่งกลับมาเล่นอะไรเงี้ยผมว่าเป็นไม่ได้แต่มันแปลกทำไมนะ 6.9 แต่ว่าเวลไม่ตันนะครับเขาล่ากับคนที่แบบว่าโลก2ค่าหัวเท่ากันป่ะผมไม่แน่ใจแต่คนนี้สู้ว่าคนนี้สู้ไหมเอาเปิดมังกรรอบนี้เอาไม่เปิด PVP อ่ะเจ้าหนุ่มน้อยโอเคไม่เป็นไรครับเฮ้ยมันดับความเย็นหน่อยนี่ไงแล้วกูรวบเลยเปิดเคนแล้วก็พร้อมอ้าวมันหลบมันออกว่ะไม่เข้ามามันไม่หลงกลเราไม่เป็นไรเฮ้ยมังกรเดี๋ยวเฮ้ยอย่ามันต้องเป็นของกูต้องเป็นของกูเท่านั้นมันต้องเป็นของผมปาแม่นๆเรียบร้อยอดได้ไปดิ
อดได้ไงอดได้อุ้ยสปาไปโอ้โหไอ้มังกรนี่ไหนวะเดี๋ยวเอามังกรแล้วทีดิเคี้ยววิ่งไวมากอ่ะมันอะไรของมันวะเนี่ยดูดโอ้โหเคนค้างไอชิบหายผมตามไม่ทันอ่ะอุ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วนิดเดียวเฮ้ยมานี่มานี่อุ้ยไม่โดนโอ้โหแม่งเอ้ยซอกตึกผมไม่กล้าดูดนางไงเดี๋ยวมันหลุดโอ้เคนค้างอีกมึงโอ้ยเอ้าไอ้นี่มาจากไหนเนี่ยโอ้ยนอแต่ละอย่างแต่ละตัวอ่ะมึงเอาก็ได้มามึงมาถวายชีวิตแทนเลยมาไอ้นี่มันต้องโดนถวายชีวิตแทนแล้วผมตามไม่ได้ทุกคนมันรู้มันบั๊กหรือมันโปรอะไรนะเออไคโอกิต้าขัดไม่รู้แต่ตอนนี้ขอใส่เดี่ยวพักก่อนนี่ไงขอใส่เดี่ยวก่อนถือว่าโอ้ยแต่อวตารผู้หญิงว่ะคนหนืดนี่ไงหนืดเรียบร้อยทั้งหนืดทั้งติดไฟนี่แหละครับสายชะโลเผาปลาหนีไม่ได้จับเป็นตายโอ้โหโคตรทรมานสู้ใช่ไหมมาโอเคโอ้ยมาในสุดเราก็ได้สู้ทีนึงโมจิตื่นโอเคนี่แหละเราต้องการงี้มาแล้วอึ้งโอเคตายเรียบร้อยโอ้เฮ้ยเอาไม่โดนตอนไหนวะอ๋อทำไรเอ้าไม่คอมโบต่อด้วยโอ้ยเหมือนเขารู้เอามานี่เลยมานี่แล้วก็คอมโบเรียบร้อยโอเคทีไม่ได้เปิดเกียร์นะครับทุกคนโอ้ยโอ้ยทะลุทะลวงอุ้ยไม่โดนว่ะทะลุทะลวงไม่โดนหลบไงเราก็แบบเคนเอ้ยขอขึ้นเอ้ยขึ้นไม่ได้ชิบหายละเอาโดนเรียบร้อยโอเคจีครับผมต่อไปอย่างนี้อุ้ยไอโอเปมาอีกแล้วแชมป์ไม่ใช่ดิเลซี่เล่นแชมป์บ่อยมานี่สิเอาโอ้จังหวะการผักแม่งโคตรดีเลยทุกคนไอ้นี่เนี่ยไอ้นี่จังหวะการผักโคตรดีเลยมันเปิดตำราผลพิษแม่งจะเป็นหมอแจ็คแล้วมันจะเป็นหมอแจ็คอะทุกคนเฮ้ยนี่ไงเราก็ปาเรียบร้อยแตกนี่ไงโดนสกิลสดอุ้ยไม่โดนเอ้าเขาวิ่งไปโดนบูซี่เฮ้ยโดนสกิลเอ็กซ์เอาอุ้ยไม่โดนติดอะไรวะไม่รู้แต่มงสดนี่ไงเรียบร้อยโอเคเอาดูดักอุ้ยโป๊ะอุ้ยเปิดเคนเอาเรียบร้อยเราพาไฟตัดเคนเข้าไปโอเคนะครับสำหรับวันนี้เพียงมานี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับก็คือผลไอ้ดาบเรงโกคุเนี่ยมันเล่นบนอากาศเนี่ยเล่นค่อนข้างยากนะครับมันต้องเล่นพื้นซะส่วนใหญ่เนาะนะครับบนอากาศเนี่ยต้องใช้หนวดดำช่วยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฮิตบ็อกซ์เนี่ยผมขึ้นฟ้าดูนะฮิตบ็อกซ์เนี่ยเวลาเราปาดไอ้สกิลไฟไปใช่ไหมมันจะไม่โดนนะครับนะมันโดนแต่มันโดนยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องจับให้โดนอ่ะถึงจะปาดได้ว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะนะครับแล้วเวลาอยู่พื้นเนี่ยเวลามันปาดอะไรเงี้ยมันจะโดนง่ายกว่าเพราะแบบที่ไฟอ่ะที่พื้นอ่ะมันจะมีไฟนะครับมันจะช่วยเบิร์นได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเล่นบนฟ้าเนี่ยมันแทบมันจะไม่มีพื้นติดลอยอากาศเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรงโกคุเนี่ยมันโหดที่พื้นนะครับนะแต่ว่าที่ฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอะไรขนาดนั้นเนาะอย่างนี้ว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับอ่ะนะครับชอบไงลืมกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม